สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube MU9 Channel ได้สัมภาษณ์พี่ณัฐีนะครับโดยมีข้อความดังนี้พี่ณัฐีเตรียมฟาดกลับมันว่าพี่น่ะเป็น18มงกุฎ18มงกุฎเขามีอาชีพการงานอย่างนี้หรอคนที่เป็น18มงกุฎน่ะน่าจะเป็นมึงนะพรุ่งนี้น่ะมีประเด็นเด็ดๆอีกเยอะข้อมูลมาอีกเยอะข้อมูลเพียบที่มันทำเลววีรกรรมที่มันทำไว้กับครอบครัวอดีตภรรยาข้อมูลมาอีกแล้วพรุ่งนี้เจอกันจัดหนักรับให้ได้นะมึงน่ะอย่าดิ้นรับพฤติกรรมนี้ให้ได้กับสิ่งที่มึงทำให้ได้พรุ่งนี้เจอกูแน่หนักๆน่ะถึงพริกถึงขิงทุกพฤติกรรมแบบนี้ที่มันทำผมบอกเลยว่าพฤติกรรมที่มันทำน่ะพฤติกรรมเข้าข่ายคนโรคจิตวิปริตสิ่งต่างๆที่มันทำน่ะออกมาว่าลุงออกมาว่าป้าต่างๆนานามันเข้าตัวมันหมดเลยผมอยากออกมาแฉพฤติกรรมของมันได้ตาสว่างอย่าไปให้ฆ่ามันมันค่อนข้างเข้าข่ายโรคจิตหรือว่าไบโพล่าอาการของมันจะขึ้นๆลงๆสิ่งที่มันใส่ร้ายลุงทุกวันนี้น่ะมันขยี้ลุงหนักเพราะอะไรเพื่อจะให้ลุงติดคุกคอนเทนต์ข่มขู่มาอีกแล้วผมไปสภ.มันก็ไม่ได้มีการแจ้งความคนเราน่ะถ้ามันโดนข่มขู่มันต้องไปแจ้งความจริงไหมไปปรึกษาร้อยเวรว่าคลิปแบบนี้แจ้งความได้ไหมท่านบอกไม่เข้าเขาแค่เตือนมีคดีเก่าที่มีช่องปลอมไปว่ามันมันข่มขู่มันทำคอนเทนต์ว่าจะไปแจ้งความแล้วมันก็ไม่ได้ไปครับมันตอแหลสิ่งที่ผมพูดผมจะขยี้จุดมันให้ FC ตาสว่างได้เข้าใจผมไม่ได้ใส่ไข่มันทำอะไรมันต้องรับกรรมกับสิ่งที่มึงทำให้ได้ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ลุงพลป้าแตน Family ป้าแตนได้พูดไว้ดังนี้ครับสำหรับป้าไม่ได้คิดอะไรมากมายตั้งแต่มีการมีกระแสอะไรเข้ามาน่ะมีคนสนใจเพิ่งเห็นนะคะแต่ของป้าน่ะจะพิเศษตรงที่ว่ามียูทูบเบอร์เข้ามาเหมือนกับว่า FC เยอะช่อง YouTube ที่อยู่กับลุงกับป้าสมมตินะคะไม่สมมติละคือเรื่องจริงยูทูบเบอร์แต่ละช่องน่ะก็มี FC ติดตามของแต่ละช่องพออยู่ไปอยู่มาทุกคนก็ติดตามเรื่องของลุงกับป้าพอถึงบางช่วงบางตอนถึงจังหวะที่บางคนที่เขาเป็นยูทูบเบอร์เขาจะคุยกับ FC ตลอดมันมีเยอะ FC เขาไม่ได้อยู่ที่ช่องป้าช่องเดียว FC ทุกคนน่ะเขาอยู่กับยูทูบเบอร์บางคนเขาบอกว่า FC ลุงกับป้าน่ะหายไปแล้วไม่ค่อยมีใครดูอันนี้น่ะป้าไม่ได้คิดมากป้าอยากจะบอกให้เข้าใจก่อน YouTube เนี่ยพี่เหน่งบอกว่าถ้าหากเราไม่ค่อยลงคลิปสม่ำเสมอ YouTube จะปิดการมองเห็นของเขาเองไม่ใช่ว่าทุกคนค่อยๆหายไปก็พยายามลงคลิปให้บ่อยๆขึ้นทุกคนที่ติดตามลุงกับป้าตั้งแต่แรกเขาจะเข้าใจว่า FC จะอยู่กับยูทูบเบอร์แต่ละช่องทีนี้น่ะพอช่องนี้อยู่ตรงนี้สังเกตบางช่องจากแรกๆไม่มีผู้ติดตามเลยก็มีแต่ว่าพอมาอยู่กับลุงกับป้าผู้ติดตามขึ้นเป็นหลักแสนเลยอย่างเห็นได้ชัดแดกเดอร์ก็กลับบ้านพี่อ๋อทนายสมเกียรติทนายสมเกียรติตอนแรกน่ะไม่มีคนติดตามเลยเมเดลุงกับป้าจะเป็นแนวที่ว่าถึงเราจะมีคนติดตามก็จริงแต่เราน่ะไม่ใช่แบบว่าสบายใจมีเรื่องราวมากมายต่างๆให้คิดมากไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปอย่างคนอื่นเขาน่ะตรงนี้ก็แหวกแนวออกไปส่วนคนที่เป็นยูทูบเบอร์ที่เข้ามาเปิดช่อง YouTube ที่บ้านกกอกเขาก็
จะไม่ค่อยมีคดีเหมือนลุงกับป้าพูดตรงๆชัดเจนไม่มีเรื่องให้คิดก็จะมาถ่ายทำบางคนก็มาขายของขายสินค้าป้าไม่มีเวลาเฉพาะมาถ่ายลงคลิปอย่างเดียวป้าต้องทำโน่นทำนี่กว่าจะเสร็จเรื่องราวเขาก็ลงเสร็จแล้วเราให้ทุกคนมาถ่ายทำชีวิตอยู่แล้วความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้พูดถึงประเด็นภายในครอบครัวของหนูผี FC จำเรื่องที่เรื่องนี้ได้ไหมครับที่ซื้อมาในราคา 50,000 บาทเราจะมาแชร์ต่อกันหลุดออกมาอีกแล้วยิ่งดิ้นมึงยิ่งโดนอย่าคิดว่าสิ่งที่ทำคนอื่นน่ะจะไม่รู้คุณตาเป็นคนกุมความลับไม่อยู่แล้วคุณตาน่ะเขาทนพฤติกรรมของมึงไม่ได้หรอกนะทุกวันนี้น่ะหน้าเขายังไม่อยากเห็นหน้าเลยเพียงแต่คุยเขายังไม่อยากคุยเลยแต่มึงน่ะส่งให้ยายคุยความลับได้แตกออกมาอีกแล้วจำได้ไหมครับที่มันเคยซื้อที่ดิน 50,000 บาทแต่มันจ่ายไป 5,000 มันโยนความผิดให้กับตาถึงตอนนี้น่ะมันจะให้คุณตาออกไปกู้เงินอีกแล้วมันหวังว่าจะเอาเงินจาก YouTube ผ่อนจ่ายยอดคนดู YouTube น่ะมันตกคุณตาเห็นยอดมันตกคนไม่ดูมันโยนขี้ให้กับคุณตาโดยโยนหนี้ก้อนนี้ให้กับคุณตามันเลวไหมครับมันรู้ว่าเราจับทางมันถูกมันจะให้คุณตาไปกู้อีกแล้วคุณตาน่ะเพิ่งหลุดมากองทุนหมู่บ้านเพิ่งหลุดมาธกส.เริ่มจ่ายไปแล้วเลวไหมเพื่อโยนขี้ให้กับคุณตาน่ะไม่รู้แหละคุณตาต้องเอาเงินมาจ่าย 45,000 บาทดูความเลวของมันให้ยายมาคุยกับคุณตาอีก 45,000 ทำไมมึงไม่มีปัญญาจ่ายสร้างแต่หนี้สินเมื่อไหร่มึงจะเจริญคนอย่างมึงน่ะไม่ร่ำรวยหรอกจับเงินแสนหน่อยน่ะระริกระรีเงินล้านไม่ถึงหรอกได้เงินมาจากผิดน่ะก็เอาไปสร้างเกินตัวจนเงินขาดมือนี่ไงล่ะจะให้ตาไปกู้อีกแล้วเพื่อจะเอาเงินมาทำบ้านมาใช้หนี้เลวไหมครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับงานนี้หนูผีงานมาจริงๆบอกแล้วว่าโลกโซเชียลมันไวอดีตภรรยาหนูผี2คนได้นัดเจอผมเร็วๆนี้เตรียมมันแน่นอนครับเอายังไงล่ะทีนี้อดีตภรรยาได้ติดต่อผมเข้าไปในเพจไม่ทราบว่าได้เบอร์ผมมายังไงโทรมาหาผมก็ถามว่าใช่คนนี้ไหมข้อมูลตรงเป๊ะลักษณะแบบนี้ไหมตอบตรงเป๊ะแสดงว่าน้องคนนี้ใช่แน่นอนแล้วได้เล่าถึงประวัติของมันแล้วขออยากเจอกับผมอยากคุยกับผมเอาแล้วอดีตภรรยานัดเจอผมงานนี้น่ะจะมันแค่ไหนโปรดติดตาม FC ครับไม่มีใครทนพฤติกรรมมันไหวน้องเขาทนไม่ได้กับพฤติกรรมกับสิ่งที่มันทำร้ายคนในครอบครัวบอกแล้วว่าน้องน่ะเขาดูสื่ออยู่อดีตภรรยาได้ติดตามสื่อติดตามความเคลื่อนไหวน้องสองคนทนกับพฤติกรรมกับสิ่งที่มันทำกับคุณตาไว้ไม่ได้เลยออกมาเพื่อที่จะตอบโต้หนูผีได้ทำการติดต่อผมมาเดี๋ยวผมจะนำทีมยูทูบเบอร์ไปให้หมดเราจะไปกันใครอยากไปติดต่อมา FC ครับเขารีบติดต่อผมมาจริงๆครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งเพจเพราะเขาน่ะเป็นอดีตภรรยาของมันผมเลยถามข้อมูลไปว่าจริงไหมเขาตอบว่าจริงค่ะหนูอดีตภรรยาเพราะอะไรถึงอยากให้พี่เข้าไปเขาบอกว่าหนูทนพฤติกรรมของมันไม่ได้ที่ทำกับคุณตาเพราะพ่อน่ะเป็นคนที่นิสัยดีมากๆพูดจาดีพูดจาไพเราะรักลูกสะใภ้ดีมากหลายๆครั้งที่หนูคืนดีกับมันก็เพราะพ่อถ้าไม่ได้พ่อหนูไม่คืนดีเพราะฉะนั้นน่ะเอาแล้วอดีตภรรยาหนูผีโผล่มึงเตรียมรับกรรมได้เลยสิ่งที่มึงทำไว้มันจะย้อนกลับเข้าหามึงถ้ามึงยังไม่เลิกถ้ามึงยังอยากลงจากหลังเสือมึงโทรมาหากู
เดี๋ยวกูจะพามึงลงจากหลังเสือเอง